สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูนุสุคนปานแดงนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องอีนาวนะคะตอนศึกกำหมังกุนิงนะคะต่อจากเมื่อคาบที่แล้วค่ะในคาบที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงตอนที่อีนาวนะคะกำลังสั่งจัดเตรียมทัพนะคะเพื่อเตรียมที่จะออกรบค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปค่ะอีนาวและอนุชากรีธาทัพค่ะ,ะเผชิญทัพกำหมังกุนิงค่ะ เมื่อนั้นพระผู้พงเทวากระยางันพระผู้พงเทวานะคะก็คืออีเหนานั่นเองค่ะส่วนกระยางันนะคะก็คือสวรรค์ชั้นฟ้าค่ะครั้นเรื่องดีแจ่มดวงสุรยิยันทรงทันชวนกรัตตปาตีทั้งสุรานากงอนุชาสังคามาราตาเรืองศรีกับระเด็นดายน์ผู้พักดีมาเข้าที่ส่งน้ำทิพพมลน,นะคะตรงนี้ค่ะ ประเด็นดายนนะคะก็คือเจ้านายจากเมืองหมันยาค่ะที่นำทัพจากเมืองหมันยามาสมทบค่ะมาเข้าที่ส่งน้ำทิพ,พมลค่ะเมื่อถึงเลิกง,งามยามดีนะคะอีเหนาก็ชวนบรรดาน้องๆค่ะมาส่งน้ำทิพเพื่อเป็นสิริมงคลค่ะค่ะหน้านี้นะคะคำศัพท์จะเยอะมากๆเลยนะคะลองดูค่าว่าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนะคะ ห้าองค์ชําระศาสนาน,นะคะศาส,สนานก็คืออาบน้ำค่ะกีดายันนะคะกีดายันก็คือมหาดเล็กรับใช้ค่ะถวายผ่านเครื่องตน้นเครื่องต้นก็คือเครื่องทรงสำหรับพระมหากษัตริย์ บรรจงทรงทาพระสุคนนะคะพระสุคนก็คือน้ำหอมนั่นเองนะคะปรุงปนเกสรสุมาลีค่ะซึ่งน้ำหอมนั้นก็ปรุงด้วยดอกไม้ค่ะกลิ่นของดอกไม้นะคะทั้งห้าพระองค์ค่ะก็ลงอาบน้ำนะคะโดยมีมหาดเล็กรับใช้ค่ะคอยถวายเครื่องทรงสำหรับแต่ละพระองค์ค่ะและก็มีการประพรมนะคะน้ำหอมค่ะที่ปรุงแต่งด้วยกลิ่นของดอกไม้นั่นเองค่ะ สอดใส่สนับเพลาภูษาทรงนะคะสนับพลาคือกางเกงค่ะส่วนภูษานะคะก็คือผ้านุ่งค่ะตรงนี้ก็คือใส่กางเกงแล้วก็มีผ้านุ่งด้วยนะคะฉลององคโหมดตัดต่างสีนะคะผ้าโหมดกับผ้าตาดค่ะแล้วแต่นะคะต่างสีกันนะคะเจระบาทคาดรัดรูจีเจระบาทตรงนี้ก็คือผ้าคาดเอวค่ะที่มีชายห้อยลงหน้าขานะคะ ปั้นเน่งเพชพรพลอยมณีหนุนทรัพย์นะคะปั้นเน่งก็คือเข็มขัดนะคะซึ่งเข็มขัดนั้นทําด้วยเพชพรพลอยค่ะทรงมหาสังวารพิชัยยุทธชมพูนุช เครื่องห้อยพลอยประดับนะคะ,ะมีสังวานนะคะประดับอยู่ด้วยนะคะทองกรแก้วพูกามวามวับนะคะทองกรก็คือกาไรข้อมือค่ะส่วนแก้วพูกามนะคะก็คืออัญมณีจับพม่านะคะก็เป็นกําไรข้อมือที่ทําจากอัญมณีจับพม่านะคะคือสวยงามวา,มว,ามวับเลยนะคะทำมารงรุง้งระยับจับตาและก็ยังใส่แหวนด้วยนะคะทรงมุกุฎกุนทนทัศ ตรเตร็ดนะคะคุณทนก็คือต่งหูค่ะส่วนตรัดเต็ดนะคะก็คืองามค่ะงามเพลวๆนะคะใส่ต่างหูใส่มงกุดนะคะงามค่ะอุบะเพชรแพร้วพรายพระเวหาเนบกริดฤทธิ์ทีไกลแล้วใครคลา สเสด็จมายังเกยแก้วมณีนะคะตรงนี้ก็คือมีอาวุธเล็กๆนะคะก็คือกริดอยู่ด้วยนะคะตอนนี้สเสด็จมายังเกยนะคะเกยก็คือจําได้ไหมคะว,ว่าเกยแปลว่าอะไรเกยก็คือที่ขึ้นนะคะช้างหรือม้านั่นเองค่ะซึ่งประดับด้วยแก้วมณีค่ะเมื่อรวมๆแล้วในทั้งหมดนี้นะคะก็คือการแต่งกายก่อนออกรบตามวิธีการแสดงละครในนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้เห็นว่ามีการแต่งกายที่สวยงามมากเลยนะคะ ต่างองขึ้นทรงม้าต้นพร้อมพลจัตุรงค์ทั้ง4ี่นะคะจำได้ไหมคะจัตุรงค์ทั้ง4ี่มีอะไรบ้างก็ได้แก่ช้างมา้ารถแล้วก็พลเดินเท้านะคะกิดายันพี่เลี้ยงเคียงพาชีนะคะพาชีคือม้าค่ะถวายกรดหมดสีต่างกันแล้วก็มีพี่เลี้ยงนะคะคอยถือร่มให้ค่ะให้เดินทับโยธาห้ากองเสียงกลองเสียงปืน,คร,นครื้นครั้น ผงคลีมืดคลุ้มชะอุ่มควันนะคะผงคลีก็คือฝุ่นค่ะเมื่อทั้งห้าทัพนะคะทั้ง5กองเนี่ยเดินทัพไปพร้อมกันเนี่ยเสียงก็จะดังนะคะแล้วก็มีฝุ่นตลบอบอวลเลยค่ะรีบร้อนพลขัะขนคลาคลยนะคะพละขันก็คือกองทัพนั่นเองค่ะรีบเดินไปเพื่อที่จะไปให้ถึงกับกองทัพของศัตรูนะคะเมื่อนั้นเท้ากระหมังกุนิงเป็นใหญ่เห็นทัพมาตั้งมั่นกันเมืองไว้พลละไกล เทียบพื้นปัภพภีจึงตรัสเรียกโอรสยศยงกับองค์อนุชาทั้งสองสีนะคะโอรสก็คือวิยาศสกร,รมนั่นเองฝั่งนี้เนี่ยเท้ากระหมังคุณหญิงรู้แล้วว่าฝั่งของอีเหนาเนี่ยมาแล้วนะคะมาพร้อมกันแล้วแล้วก็มากันเมืองไว้แล้วนะคะก็เลยเรียกโอรสก็คือวิยาสกร,รมนะคะกับองค์อนุชาทั้งสองสีก็คือเท้าปลายหยางกับเท้าประมาณน,นั่นเองค่ะต่างรีบกระตะพาชีกระตะคือกระตุ้นให้เดินเร็วนะคะก็คือกระตุ้นพาชีกระตุ้นม้าให้เดินเร็วขึ้น ออกยืนที่ประจํากองโยธานะคะตรงนี้ออกมาประจันหน้ากันแล้วนะคะแล้วมีสีหนาตองค์การประกาศสั่งถวยหารกองหน้าถวยหารก็คือทหารค่ะนะคะสั่งทหารนะคะด้วยเสียงดังจงเร่งเข้าตีทัพให้อับปรา,านะคะอัปปราก็คือยอมแพ้ไปหักเอาดาหาในวันนี้สั่งนะคะว่าให้กองทัพตีให้เมืองดาหาแพ้ในวันนี้ค่ะ บัดนั้นนายทหารกุเรปันไม่หวั่นไหวให้ระดมปืนตับรับไว้แล้วไล่โยทีตีประจันนะคะประจันก็คือปะทะต่อสู้นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยฝั่งทหารของกุเรปันนะคะได้ยินดังนั้นก็ไม่กลัวค่ะไม่หวั่นหวั่นเลยนะคะแล้วก็ระดมปืนยิงเข้าไปค่ะแล้วไล่โยทีตีประจันนะคะแล้วก็เริ่มเข้าปะทะต่อสู้ค่ะต่างมีฝีมืออื้อง วางวิ่งเข้าถึงอาวุธสัน้นดาบสองมือโถมทะลวงฟันเหล่ากริดติดพันประจันรบนะคะมีทั้งอาวุธสั้นนะคะทั้งดาบค่ะแล้วก็กริดนะคะที่ใช้ในการรบกันในครั้งนี้ค่ะทหารหอกกอกกลับสับป,ประยุทธ์สับป,ประยุทธ์ก็คือรบเพื่อชิงชัยค่ะป้องปัดอาวุธไม่หลีกหลบ พวกพลพาชีตีกระทบนะคะพวกคนม้าค่ะก็เข้าตีนะคะเท่าต่อตีรำทวนสวนประจบโถมแทงนะคะมีการใช้ทวนด้วยนะคะแล้วก็โถมใส่เข้าแทงกันค่ะบ้างสกัดสัตดพุ่งหอกคู่เกาทันธนูน้าแผลงเกาทันตรงนี้ก็คือธนูนะคะมีทั้งธนูด้วยค่ะตะลุมบอลฟอนฟันกันกลางแปลง ต่อแย้งยุดยิงชิงชัยนะคะมีการตะลุมกันค่ะอยู่ตรงกลางสนามรบนะคะตายระดับทับกันดันฟอนฟางนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นคำว่าดังนะคะซึ่งเป็นการอุป,ปมานั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับฟอนฟางค่ะคือตายกันทับกันนะคะคือเหมือนเราเอาฟอนฟางค่ะที่มาเรียงกันเรียงกัน,กนทับกันนะคะแล้วก็เลือดนองท้องช้างเหลวไหล กองหลังประดังหนุนขึ้นไปตัวนายไล่ไพร่เข้าบุกบันนะคะตรงนี้ก็เป็นภาพของการต่อสู้นะคะนักเรียนจะได้เห็นภาพของการต่อสู้ระหว่างสองกองทัพที่ไม่ยอมกันนะคะแล้วก็ใช้ทั้งอ,อ,อาวุธสั้นนะคะหอ,อกนะคะแล้วก็ธนูนะคะในการสู้รบกันในครั้งนี้ค่ะ สังขามาราตาค่ะเห็นทหารฝ่ายตนขลาดกลัวนะคะจึงโกรธแล้วก็รุกไล่เข้าไปในสนามรบค่ะเพียงลำพงังอิหนาวเห็นดังนั้นจึงขับม้าตามไปพร้อมด้วยกรตัตปาตีสุรานากงและก็ระเด่นด,ดายนค่ะ เมื่อนั้นเท้ากระมังู้หนิงเป็นใหญ่เห็นระเด่นทั้งสี่จึงถามไปเจ้าผู้ใดที่ชื่อจอรากานะคะตอนนี้เนี่ยเท้ากระมังู้หนิงเห็นว่าทั้งสี่เนี่ยมาแล้วนะคะจึงถามว่าใครที่ชื่อจอรากาที่เป็นผู้มั่นของนางบุษบานะคะเมื่อนั้นระเด่นมนตรีใจกล้านะคะระเด่นมนตรีก็คืออีหนาค่ะยิ้มพลางทางตอบวาจาเรายกมาแต่กรุงกุเรปันนะคะบอกว่ามีเฉพาะกรุงกุเรปันเท่านั้นค่ะจรากาเนี่ยไม่ได้มาจะสังหารผลานพวก ปัจจามิตรที่มาติดดาหาเขตขันวันนี้จะมาเพื่อสังหารคนที่มาติดอยู่ที่เมืองดาหานะคะซึ่งท่านถามหาจรกานั้นนะคะมิได้มาด้วยกันในกองนี้ค่ะแล้วก็บอกว่าจรการไม่ได้มาหรอกมีแต่พวกของกรุงกรเรปันเท่านั้นที่มาในวันนี้เพื่อจะมาสังหารศัตรูที่เข้าใกล้เมืองดาหาค่ะ เมื่อนั้นเท้ากัมังกุนิงเรืองสีรู้ว่าระเด่นมนตรีภูมีครั้นครามขามวิญญานะคะเท้ากัมังกุนิงเนี่ยพอรู้ว่าเป็นอีเหนาวนี่ก็รู้สึกวันๆนะคะเพราะว่ารู้เหมือนกันว่าอีเหนาวนี่ก็เก่งมากนะคะแต่มานะต่อไปด้วยใจหานเจ้าผู้วงวานอสัญญาแต่ละองค์ทรงโฉมโสพาชันษาอายุก็ยังเยาวซึ่งบอกว่าแต่ละองค์เนี่ยนะคะนอกจากที่จะหน้าตานะคะ ผิวพันดีแล้วเนี่ยชันษาคืออายุก็ยังน้อยด้วยนะคะได้เห็นก็เป็นหน้าเสียดายจะพากันมาตายเสียเปล่าๆนะคะบอกว่าโหอายุยังน้อยไม่น่ามารบนะวันนี้อาจจะต้องมาตายก็ได้นะคะไม่ควรคู่สู้รบกับเราครั้นจะฆ่าเสียเล่าก็อายใจนะคะก็บอกว่าไม่น่ามารบกับเราเหรอกวันนี้นะคะจะฆ่าเนี่ยก็รู้สึกละอายใจที่ฆ่าคนที่อายุยังน้อยกว่า ะะอันหนึ่งตัวเจ้ากับเรานี้จะราคีเคืองกันก็หาไม่ซึ่งพวกเราเนี่ยไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งอะไรกันนะคะให้จรากามาเถิดจะชิงชยัยเจ้าจะได้ดูเล่นเป็นขวัญตาเพราะฉะนั้นคนที่ควรมาในวันนี้เนี่ยก็คือจรากานะคะแล้วพวกเจ้าเนี่ยก็จะได้ดูการชิงชัยในวันนี้นะคะ เมื่อนั้นพระองค์วงอสัญญาเดวาจึงตอบว่าอันตัวจรกามิได้อยู่ดาหาานีพระองค์วงอสัญญาเดว,ว,า,วากา็คืออีเหนาวนั่นเองตอบไปว่า จระกานั้นไม่ได้เป็นคนของเมืองดาหาและไม่ได้อยู่เมืองดาหานะคะเมื่อหลับตามารบให้ผิดเมืองรีพลตายเปลืองไม่พอที่จะรบกับจระกาดังว่านี้จงล่าเลิกโยทีถอยไปนะคะแม้นไม่รู้แห่งเมืองจระกาจะช่วยชี้มันคาบอกให้ถ้าขืนตั้งประชิดติดกรุงไกรคงชิงชัยไม่ฟังท่านพาที คือถ้าเกิดท่านจะไปรบกับจรากาเนี่ยก็ไปที่เมืองจอรากานู่นนะคะเป็นเมืองของจอรากาไม่ใช่มาที่นี่นะคะเราจะชี้ทางให้แต่ว่าท่านเนี่ยยังมาประชิดติดกรุงดาหาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ฟังท่านพูดนะคะถึงมแม้แม้นจรากามิมาเล่าตัวเราจำช่วยด้วยเป็นพี่ถึงจรากาจะไม่มาแต่วันนี้ที่เรามาช่วยนะคะก็เพราะว่าอีนาวบอกว่าตนเองนั้นเป็นพี่ค่ะ เมตตาว่าน้องเป็นสตรีจะทอดทิ้งมารสีเสียอย่างไรนะคะซึ่งน้องในที่นี้ก็คือนางบุษบาน,นั่นเองค่ะอีหนาบอกว่าตนเองเป็นพี่จะทิ้งน้องได้อย่างไรเมื่อจะมีคนมาชิงน้องนะคะใช่นางเกิดในปธุมมาสุริวงศงสานั้นหาไม่ จะมาช่วงชิงกันดังผล,ลไม้อันจะได้นางไปอย่าสงกานะคะก็บอกว่าใช่นางเกิดในปทุมมาก็คือไม่ได้เกิดจากดอกบัวค่ะนางมีเชื้อสายนะคะนางมีต้นตระกูลค่ะเพราะฉะนั้นจะมาช่วงชิงกันเหมือนผลไม้เหมือนกับเหล่าวิทยาธรที่แย่งกันเก็บนารีผลแบบนี้ไม่ได้ค่ะนางมีค่ามากกว่านั้นและนางเป็นคนค่ะอันจะได้นางไปอย่าสงการเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้ท่านได้นางไปแน่นอนค่ะ เท้ากำหมั่นกุนิงค่ะจึงบอกอีหนาว่าที่ตนยกทัพมาครั้งนี้ก็เพื่อมาชิงตัวนางบุษบาแม้นางบุษบาจะมั่นหมายแล้วแต่ยังไม่เข้า,าพิธีอภิเษกสมรสเมื่อจารากาไม่อยู่ตรงนี้ก็ยิ่งดีตนจะได้แย่งชิงนางบุษบาตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณค่ะและก็ไม่ใช่เรื่องของผู้มีศักดิ์ ที่เป็นพี่อย่างเช่นอีเหนาที่จะมายุ่งกับเรื่องนี้อีเหนาจงยกทับกลับไปเสียซึ่งอีเหนาเองก็ตอบว่าหากตนยกทับกลับไปก็จะต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเท้ากำหมังคุณหญิงอย่าพยายามพูดหวานล้อมให้เลิกทับเลยให้มาต่อสู้กันให้เป็นเกียรติยศปรากฏทั่วไปในชาวาจะดีกว่าค่ะเมื่อนั้นมิยาสกรรมใจกล้าได้ฟังข้างแขนแทนบิดาจึงร้องตอบวาจาว่าไป ดูก่อนาริราชภัยรีอาริราชภัยรีก็คือศัตรูนะคะตอนนี้วิยาศก,กรรมได้ยินที่เหนาพูดกับพ่อของตนนะคะก็รู้สึกขับแขนแทนค่ะแล้วก็บอกว่าดูก่อนาริราชภัยรีอย่าพาทีลบหลู่ท่านผู้ใหญ่โอหังบังอาจประมาทใครจะนบนอบยอบไหวยอย่าพึงนึกนี้เราก็เจ้าจะตายลงอย่าหมายจิตคิดทนงในการศึก ยังมิทันพันตูมาขู่คึกจะรับแพ้แลลึกไม่มีลายนะคะก็บอกกับอีนาวค่ะว่าอย่าประมาทค่ะยังไม่รู้ผลเลยอาจจะแพ้ก็ได้นะคะเมื่อนั้นสังคามรารตาเฉิดฉายฟังวิยาสกรรมอภิปรายหยาบคายเครื่องขัดอัธยาจึงทูลองค์ระเด่นมนตรี ะะองค์ระเด่นมนตรีในที่นี้นะคะก็คืออีเหนานั่นเองค่ะน้องนี้จะขออาสาน้องก็คือสังคามาราตาค่ะจะขอเป็นคนอาสาเองสู้วิยาสกร,รมผู้สักดาพระองค์จงยืนม้าเป็นประธานนะคะตรงนี้สังคามาราตาก็ขออาสาที่จะลบกับวิยาสกร,รมเองค่ะแล้วก็ให้นะคะอีเหนาค่ะยืนเป็นประธานดูไว้ค่ะ เมื่อนั้นระเด่นมนตรีใจหานนะคะระเด่นมนตรีก็คืออีหนาวค่ะจึงตอบอนุชาอนุชาในที่นี้ก็คือสังคามราตานะคะจึงตอบอนุชาชัยชาญเจ้าจะตั้งต่อริ์ก็ตามใจยอมค่ะยอมให้สังขามราตาไปลบกับวิทยสกรรมค่ะ แต่อย่าลงจากพาชีพาชีก็คือม้านะคะบอกว่าอย่าลงจากม้าเด็ดขาดเพลงกระบี่ยังหาชำนาญไม่นะคะเพราะว่าสังคามรตาเนี่ยไม่ได้ชำนาญในเพลงกระบี่นะคะเพลงทวนสันทัดชัดเจนใจเห็นจะมีชัยแก่พัยรีนะคะและก็ตรงนี้นะคะทำให้เรารู้ว่านะคะสังคามรตาเนี่ยมีความชำนาญในเรื่องของเพลงทวนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลงจากม้าเด็ดขาดซึ่งเป็นคำเตือนจากอีเหนานะคะ จากนั้นสังครารมรตาก็ขับม้าเข้าไปหาวิยาสกรรมค่ะทําท่าทีเย้ยหยันแล้วก็ทารกค่ะบนหลังม้าโดยใช้ทวนเป็นอาวุธค่ะค่ะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะมาถึงกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้ค่ะ ใช่นางเกิดในปทุมาสุริวง,งศงษานั้นหาไม่จะมาช่วงชิงกันดังผล,ลไม้อันจะได้นางไปอย่าสงกาบทประพันธ์ข้างต้นค่ะมีการใช้ภาพพจน์แบบใดจงอธิบายและเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 นะคะและพบกันใหม่ในคาบหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน